พราะกลุ่มเป้าหมายหลักๆสากลนะครับมีเยอะมากนะครับแต่วันนี้ผมกรองให้เหลือแค่4ข้อพอแล้วครับถ้าเกิดคุณ4ข้อนี้กระจ่างและชัดเจนนะครับจะทำให้รู้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นยังไงนะครับแล้วมันจะทำให้เข้าถึงเขากลุ่มเป้าหมายครับจะทำให้เขารู้สึกถูกใจชอบใจนะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือจะรู้สึกดึงดูดจังนะดึงดูดดึงดูดครับดึงดูดดึงดูดนะครับเพราะเพี้ยนตามกันช่วงนี้ครับนอนกันน้อยโอเคมาดูข้อหนึ่งครับใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักของเรานะครับสิ่งที่ต้องรู้นะครับหลักๆเลยครูแพทค่ะเพศครับเพศอ๋อต้องรู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ครับคือผมใช้คำว่าบางคนอะไรก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสินค้าบางสินค้าที่เฉพาะเจาะจงได้ยิ่งดียิ่งดีค่ะยิ่งเฉพาะเจาะจงได้ยิ่งดีครับดีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้กำหนดเพศมาก่อนว่าลูกค้าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกำหนดให้ได้นะคะนะครับเลือกมาก่อนนะครับถ้าเกิดรู้แล้วถัดไปครับนี่ไม่ยากครับข้อนี้ช่วงอายุช่วงอายุอายุเท่าไหร่ช่วงอายุสำคัญครับบางคนบอกว่าสินค้าฉันก็ใช้ได้ทุกคนค่ะนะครับแต่คุณต้องกำหนดครับว่ากลุ่มเป้าหมายหลักคือคุณช่วงอายุอะไรเอออันนี้มีเรื่องเสริมอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าถ้าเรายกตัวอย่างอย่างโปสเตอร์หนังครับนะคะพ่อแม่ลูกจูงกันไปดูด้วยกันสามคนสามคนเด็กก็จะชี้แม่เรื่องนี้ใช่ไหม คุณภรรยาก็จะชี้โหโรแมนติกเรื่องนี้ใช่ไหมคุณพ่อก็จะโอ้ยหนังแอคชั่นเรื่องนี้ฉะนั้นคือพ่อแม่ลูกเพศต่าง อายุต่างชอบต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะฉะนั้นภาพหรือว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์ให้จบว่าเราจะทำสินค้าออกมาขายใครพ่อแม่หรือลูกนะคะ ช่วงอายุเท่าไหร่เพศอะไรอันนี้ชัดเจนมากค่ะต้องชัดเจนครับหรือระบุได้ยิ่งดีอย่างเช่น ยกตัวอย่างเมื่อกี้เป็นคอลลาเจนนะครับก็อย่างเช่นคอลลาเจนเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหานะครับอายุช่วง30จนถึง45เราก็เจาะไปเลยครับเพราะ20 15เขาไม่ทานใช่ไหมไม่ค่อยครับยังไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับเหมือนครูแพทก็ยังแบบหน้าเด้งๆอยู่ปัญหาอะไรนะเพราะนั้นถ้าเกิดเรารู้ช่วงอายุยิ่งดีนะครับถัดไปครับนี่อาชีพอาชีพก็เป็นอะไรนะครับถ้าเกิดเรารู้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะแต่รู้ก็ดีกว่ารู้ดีกว่านะครับถัดไปนี่ครับรายได้รายได้เราต้องรู้ก่อนว่าเขารายได้ประมาณผมใช้คำว่าประมาณเท่าไหร่นะครับจะได้ดูว่าสินค้าหรือบริการเราเนี่ยฟุ่มเฟือยไหมเขายินดีที่จะควักเงินจ่ายหรือเปล่านะครับแล้วจะต้องทำคอนเทนต์ประเภทไหนเพื่อให้เขาควักเงินมาซื้อเรานะครับรายได้สำคัญครับรายได้สำคัญว่ากลุ่มลูกค้าเรามีรายได้แค่ไหนประมาณเราก็จะได้ทำสินค้าไปขายให้ตรงกับกระเป๋าตังค์เขาถูกต้องครับเนาะรายได้ก็สำคัญต้องรู้ครับถัดไปเนี่ยครับที่อยู่นะครับที่อยู่สำคัญมากผมใช้ว่าทำไมถึงสำคัญเพราะด้วยคำว่าออนไลน์นะครับมันคือ worldwide ทั่วโลกขายได้หมดทั้งประเทศไทยที่เราอยากขายแต่ถ้าเกิดเราระบุชัดเจนอย่างเช่นภาคเหนือภาคกลางหรือว่าเฉพาะกรุงเทพเท่านั้นหรือเฉพาะแค่เขตใดเขตหนึ่งเท่านั้นได้ยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นค่าโฆษณาหรือค่าการตลาดจะได้ไม่บานปลายถ้าเกิดเราโฟกัสเฉพาะที่อยู่ได้นะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับบางคนบอกว่าฉันเปิดร้านเสื้อผ้านะครับกลุ่มเป้าหมายของฉันคือแค่บริเวณรอบๆร้านเท่านั้นก็ได้ครับกี่กิโลระบุให้ผมหน่อยค่ะนะครับกี่กิโลห้าต้องรู้กันขนาดนี้เลยต้องรู้ขนาดนั้นครับหรือร้านอาหารนะครับเปิดร้านอาหารกลุ่มเป้าหมายของคุณคือบริเวณ3กิโลเท่านั้นทำไมต้อง3กิโลเพราะว่าสมมติเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้าเกิดขับรถไกลไปส่งมันไม่อร่อยแล้วครับมันอืดนะครับยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายคือที่อยู่แค่3กิโลบริเวณรอบร้านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนกับกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ครับถัดไปการศึกษานะครับผมใช้คำว่าข้อนี้จำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ได้แต่ถ้าเกิดรู้ก็ดีครับเพราะการศึกษาจะบ่งบอกเหมือนกันว่าคนนั้นน่ะต้องใช้คอนเทนต์นะครับหรือรายละเอียดในการสื่อสารเขาแบบไหนบ้างค่ะนะครับโอ้สำคัญนะเนี่ยสำคัญหมดเลยครับผมใช้คำว่าอันนี้คือหลักนะครับหลักๆนะครับหลักที่จะวิเคราะห์ทุกอย่างเมื่อกี้มีคนบอกว่าอาหารทำขายอาหารแล้วก็เลยตอบไปว่าร้านอาหารที่คุณขายให้คนเพศไหนคะขายให้ผู้หญิงขายผู้ชายไม่เหมือนกันใช่ครับไม่เหมือนกันขายให้คนช่วงอายุเท่าไหร่คะถ้าเกิดอาหารเผ็ดก็อาหารต้องเป็นโตหน่อยเพราะเด็กไม่ทานเผ็ดใช่ไหมเพราะมันจะมีสมมติอาหารเป็นเพศผมยกตัวอย่างผู้ชายกินให้อร่อยผู้หญิง
ทหารต้องสวยก่อนเพราะฉันอยากถ่ายรูปโอเคนั้นเพศไหนก็สำคัญถูกป่ะสำคัญครับว่าจะต้องแต่งหน้าตาหาให้สวยหรือเปล่าถ้าเป็นเพศหญิงก็ต้องให้สวยถ้าผู้ชายมาก็ซัดเลยใช่ไหมคะช่วงอายุเผ็ดหวานไม่เหมือนกันอยู่แถวไหนใช่ไหมคะอาชีพแบบไหนเขาต้องทันเร็วอาชีพคนที่เข้าออกงานมีเวลาพักแค่ครึ่งชั่วโมงเนี้ยอาชีพพวกนี้อาหารเร็วฉะนั้นอาหารที่คุณเสิร์ฟก็ต้องเป็นอาหารจานด่วนรวดเร็วว่องไวแต่ถ้าอาชีพแบบว่าคนแถวนั้นอาชีพแบบว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นหมู่บ้านเขามากันแบบสวยๆเรื่อยๆได้ก็ค่อยๆทำให้สวยๆรายได้เท่าไหร่ใช่เราอาจจะจัดร้านนั้นเป็นสไตล์ที่แบบนั่งชิลได้ใช่นะครับเป็นไพรเวทหน่อยก็ได้เนี่ยจำเป็นหมดเลยที่จะต้องรู้ใช่ครับมันเอาวิเคราะห์ได้ครับเนาะเพราะฉะนั้นแต่เรารู้แค่นี้ไม่พอครับปูแพทต้องรู้ลึกไปกว่านั้นอีกครับรู้ลึกครับไปกว่านั้นนะครับว่า1วันคนกลุ่มเนี้ยค่ะทำอะไรบ้างโอเคโห1วันเขาทำอะไรบ้างครับไปติดกล้องวงจรปิดเลยครับว่าเขาทำอะไรบ้างใช่แล้วไปจ้างขายกล้องวงจรปิดมาจ้าต้องรู้ทำไมต้องรู้ครับเพราะว่าออนไลน์เนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสได้ที่ส่งไปให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยรูปค่ะนะครับข้อความ2 อย่างครับรูปกับข้อความถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสื่อสารเขาได้แค่2 อย่างเพราะนั้นเราจะทำยังไงก็ได้ให้ไปตรงจุดเขามากที่สุดอีกทีการขายออนไลน์สิ่งที่สื่อสารไปหาผู้ชมทั้งบ้านได้ก็คือ1ก็คือรูปนะคะ2ข้อความข้อความแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ไม่ลึกนะครับเราก็จะเขียนได้ไม่โดนเขาไม่ถูกใจเขาค่ะนะครับเพราะวันๆเขาเจอเขาเล่นโซเชียลเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ลึกรายละเอียดเยอะเราก็จะเขียนสั้นๆแล้วโดนใจจังเลยฉันอยากไปทานร้านนี้ฉันต้องพาเขาฉันต้องจิกแฟนฉันไปร้านนี้ให้ได้ไปเช็คอินคาเฟ่นี้เท่านั้นทำเสียงสองได้ด้วยอะ นะครับมาดูกันคุณแพทว่า1วันเขาต้องทำอะไรบ้างโอเคตั้งแต่ตื่นเลยครับตั้งแต่ตื่นเลยค่ะคุณต้องรู้ว่าเขาตื่นกี่โมงขออนุญาตทางผู้ชมทางบ้านนะคะเปิดกล้องกลับมาเดี๋ยวนี้เราอยากเห็นคุณเราอยากเห็นคุณเป็นกำลังใจให้เราได้เจอกันหลายคนเริ่มหายไปกลับมาเดี๋ยวนี้นะจ๊ะรักเสียงยาวๆไว้ขอบคุณค่ะเปิดกล้องกลับมาเร็วให้เรารู้ว่าเราอยู่ด้วยกันนะคะมีชูนิ้วด้วยฉันยังอยู่นะผมบอกว่าฉันยังอยู่ดีใจไม่ได้ไปไหนแบบได้เห็นคือผมใช้ว่าหัวข้อผมอาจจะเครียดบางคนแบบเอ้ยทำไงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวครูแพทเล่นตลกให้ไม่รู้สักเรื่องเลยต่อเลยว่าใน1วันต้องทำอะไรบ้างต้องรู้ตั้งแต่ตื่นเลยครับว่าลูกค้าเราทำอะไรบ้างโอเคเพราะในการตื่นเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราจะเล่นคอนเทนต์ประเภทไหนด้วยนะครับและช่วงเวลาที่เราลงในโซเชียลนะครับเราเลือกเวลาได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายบางคนเล่นตีสองเรื่องพวกนี้นะคะเป็นขอบอกเลยนะคะว่าสำคัญครับอยากได้ตังทางออนไลน์ต้องรู้เรื่องพวกนี้จริงๆนะครับอันนี้ซีเรียสดูฟังดูผิวๆแต่เอาไปใช้หลักเกณฑ์พวกนี้เอาไปใช้กับสินค้าของคุณได้เนี่ยคุณขายของได้ดีขึ้นแน่ๆครับไม่ผิวเลยนะครับปกติเขารับจ้างวิเคราะห์พวกเนี้ย 4-50,000 ครูแพทจะทำ1ธุรกิจวันนี้เราให้ค่ะเพราะทุกคนเป็นผู้ให้เป็นผู้บริจาคสมทบทุนมาวันนี้เราให้เต็มที่อ่ะต่อเลยค่ะตื่นกี่โมงต้องรู้นิดนึงต้องรู้นิดนึงนะครับในชีวิตประจำวันเขาถัดไปครับนี่ข้อนี้ชอบดูภาพหรือวิดีโอนะครับกลุ่มเป้าหมายนั้นชอบแบบไหนมากกว่ากันค่ะสำคัญมากครับเพราะบางทีเราฉันเก่งถ่ายภาพสมมตินะครับแต่เขาชอบดูเป็นคลิปเพราะฉันไม่ชอบกดมาดูเลื่อนไม่ใช่กดไปเลื่อนเรื่อยๆชอบให้มันเล่นออโต้นะครับเพราะฉะนั้นสินค้าหรือบริการคุณก็ต้องเป็นคลิปค่ะจะได้ตอบโจทย์เขาแต่เราจะรู้ได้ยังไงก็จะมีวิธีเช็คอีกทีหนึ่งค่ะมีวิธีเช็คต่อด้วยเพราะเราต้องรู้ครับถัดไปครับนี่ต้องมารู้ครับว่าในส่วนของนะครับความสนใจด้านอะไรนะครับเราต้องรู้ด้วยว่างานอดิเรกหรือความสนใจหลักๆของเขาอ่ะชอบแบบไหนบ้างค่ะนะครับคือเราสามารถเล่นได้ถูกจุดนะครับกระแทก impact กับเขานิดนึง impact นะครับแล้วก็รู้ด้วยว่าใช้คอมหรือมือถือมากกว่ากันในชีวิตประจำวันเพราะว่าคนบางคนเนี่ยขายสินค้าให้คนที่ทำงานในบริษัทก็จะเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พุ่งตรงไปหาลูกค้ากลุ่มนั้นแต่ถ้าเกิดขายของให้ผู้ที่ไม่ได้ทำงานในบริษัทอยู่กับมือถือเขาก็จะใช้มือถือเพิ่มขึ้นก็จะเป็นบุคคลที่ใช้มือถือนะคะเราต้องวิเคราะห์ที่จะยิงโฆษณาได้ถูกถูกครับเพราะว่าการยิงโฆษณาเนี่ยสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าส่งเฉพาะมือถือเท่านั้นส่งเฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้นทำได้หมดครับค่ะเนาะถัดไปครับซื้อของออนไลน์เป็นหรือเปล่าเขาซื้อของลูกค้าซื้อของอะไรเป็นไหมเขาซื้อเป็นไหม
นะครับอันนี้สำคัญมากบางคนบอกว่าฉันอยากลงโฆษณาที่ Facebook นะครับแต่กลุ่มเป้าหมายอายุ70บางทีเขาดูเขาก็ยากแล้วครับค่ะนะให้กดดาวน์โหลดหรือแอปพลายเครดิตการ์ดกดยังงุ่นเขาทำไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่เล่น Facebook อาจจะไปเล่นช่องกับทางทีวีนะครับที่ดูโฆษณาเสร็จปุ๊บมีเบอร์มือถือโทรไปง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าเขาซื้อเป็นไหมฉะนั้นต้องรู้จริงๆว่าลูกค้าคุณมีพฤติกรรมยังไงตั้งแต่ตื่นนอนมาจากหัวข้อครับตื่นนอนเลยตั้งแต่อายุแล้วก็เพศตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราก็จะรู้เยอะขึ้นเนี่ยครับถัดไปครับใช้โซเชียลมีเดียอะไรนี่อันนี้ต้องรู้ว่าเขาดู IG ดู Facebook ครับดู Twitter ใช่ครับนะคะดูเว็บไซต์ TikTok ก็กำลังมาดู TikTok ดูทีวีดูอะไรเขาดูอะไรเป็นหลักใช่ค่ะนะครับอันนี้ต้องดูครับซึ่งปกติทางบริษัทที่เป็นการตลาดทั่วไปเนี่ยเขาจะมีวิเคราะห์มาให้ด้วยนะครับว่าคนประเทศไทยชอบเล่นโซเชียลอะไรอันนี้มีครับสามารถค้นหา Google ได้เลยนะครับว่าเล่นช่วงไหนยังมีเลยครับนะครับแล้วก็เล่นวันหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์เขามีบอกทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลดูว่ากลุ่มเป้าหมายเราเล่นอะไรเป็นหลักเราจะได้ไปลงกับโซเชียลมีเดียนั้นใช่ถูกคืออย่างเพจแพทแชนเนี่ยแพทแชนโฟโตกราฟีของครูแพทเนี่ยมีวิเคราะห์อยู่ช่วงหนึ่งว่าลูกค้าหรือคนที่เข้ามาที่เพจเนี่ยจะชอบเข้ามาประมาณ5 ทุ่มฉะนั้นครูแพทจะต้องยิงแอดช่วง5 ทุ่ม5 ทุ่มเลยครับเพราะว่ายิงแอด8 โมงเช้าไม่มีคนดูต้องยิงถึง5 ทุ่มคือเราต้องรู้จริงๆว่าเขายังไงคะจริงครับอันนี้เรื่องจริงนะครับถัดไปครับนี่เราต้องรู้ด้วยว่าชอบเดินห้างอะไรเขาชอบเดินห้างอะไรใช่ครับแล้วห้างนั้นเป็นแบบไหนนะครับคือบางทีถ้าเกิดเรายิงไปเฉพาะจุดก็ได้ค่ะนะครับยิงว่าคนที่เดินอยู่ในห้างนี้เห็นเท่านั้นก็ได้นะครับเป็นโลเคชั่นใหญ่ๆพัดมีเพื่อนไปต่างประเทศว่าจะไปร้านอาหารไทยที่ในประเทศนั้นเขาไปตรงนั้นอ่ะแล้วเขายิงแอดว่าเขามาที่ร้านอาหารไทยทุกร้านในประเทศในเมืองนั้นที่เขาอยู่เขาเดินเข้าไปร้านไหนอ่ะคนจะเห็นหน้าเฮ้ยเห็นหน้าในโซเชียลมีเดียเฮ้ยคนนี้คนดังได้โต๊ะพิเศษอันนี้เป็นเทคนิคการตลาดหรือบางคนครูแพทเคยเข้าเซ็นทรัลเวิลด์ไหมเคยค่ะนะครับบางคนเข้าไป SMS เด้งวันนี้คุณใช้ค่ายโทรศัพท์มือถืออันนี้มารับสิทธิส่วนลดพิเศษตึ๊ดคนรู้ทันทีเรียกมาที่ร้านครับเป็น SMS marketing อันนั้นรู้ว่าเดินห้างอะไรก็ยิงโฆษณาเข้าไปได้ถูกใช่ครับเขาสามารถรู้จับจากสัญญาณมือถือเราค่ะนะครับถ้าเกิดรู้อันนี้ยิ่งลึกก็ยิ่งดีครับค่ะต่อไปถัดไปครับอันนี้เวลาว่างชอบทำอะไรลูกค้าคุณเวลาว่างชอบทำอะไรคะงานอดิเรกครับนะครับถ้าเกิดเราสมมติถ้าเกิดเจ้าของแบรนด์ชอบเหมือนเขานะครับการเป็นเพื่อนคุยกันมันง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะทำคอนเทนต์ประเภทที่เป็นงานอดิเรกใกล้เคียงกับเขาจะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยสินค้านี้รู้จักฉันดีจังน่าใช้จังเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำเราค่ะนะครับก็จะทำให้ง่ายขึ้นทำให้ขายง่ายขึ้นใช่ครับโอเคค่ะถัดไปครับติดตามแฟนเพจอะไรเขาติดตามแฟนเพจอะไรเราก็จะได้ไปเอาโฆษณาเราไปแปะไว้ใช่ไหมครับสำคัญมากครับไม่ได้ครับกูแบทเอาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้โอเคเราใช้คำว่าติดตามแฟนเพจอะไรคือเราจะได้ไปดูด้วยว่าคู่แข่งเราเป็นยังไงโอ้คู่แข่งเราครับเราขายคอลลาเจนแล้วเขาชอบแบบไปดูเพจของยี่ห้อนี้ใช่เราจะได้รู้ว่าอ๋อคู่แข่งเราอยู่ยี่ห้อนี้เขาทำอะไรทำไมเพื่อนเราคนนี้ก็ถึงตามทำไมลูกค้าเขาถึงชอบโอเคแล้วแต่ละแฟนเพจจะมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันค่ะว่าเขาชอบเอ้ยประมาณนี้หรอจะได้เล่นคอนเทนต์ประมาณแนวนี้ได้อย่างเช่นสนุกสนานเราคอนเทนต์ในสินค้าหรือบริการเราก็จะไปเน้นความสนุกสนานใส่เข้าไปเพราะเขาติดตามอยู่หรือคอนเทนต์แบบอาร์ตศิลปะก็ได้ครับ อันนี้สำคัญนะครับสำคัญสำคัญมากครับสำคัญจริงๆครับว่าติดตามแฟนเพจอะไรนะครับใครเพี้ยนกว่ากันเนี่ย ถัดไปอันนี้ก็เดินทางใช้พาหนะอะไรนะครับก็มีส่วนเพราะบางทีไม่จำเป็นก็ได้ครับว่าจะต้องมาออนไลน์อย่างเดียวบางทีลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเราใช้ BTS นะครับเราไปซื้อโฆษณาที่นั่นก็ได้เรือด่วนนะครับโอ้โหเรือด่วนด่วนสนุกดีค่ะก็จะเป็นป้ายห้อยๆ อยู่แถวนั้นครับปองนะครับได้หมดคือเรารู้ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะเราจะได้ทำคอนเทนต์ได้ตอบโจทย์เขาได้มากที่สุดแต่ด้วยส่วนใหญ่บางคนเราไม่รู้เยอะขนาดนี้หรอกนะครับหรือบางคนบอกแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงนะครับไปติดกล้องบ้านเขาใช่ครับไปติดกล้องเลยครับติดกับตัวเขาไปเลยไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้คือผมใช้คำว่าข้อมูลออนไลน์ครับมันจะมีเยอะอยู่นะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้เบื้องต้นค่ะนะครับ